ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นปลาเค็มฝรั่งเปิดออกมานะครับทุกคน1 2 3ปึ๊บแองโชวีนะครับถ้าพูดถึงแองโชวีเราจะกังวลเรื่องกลิ่นขาวๆที่ออกมาใช่กังวลแต่อันนี้ไม่มีเลยจริงๆแล้วคือเป็นกลิ่นหอมๆแบบเหมือนกลิ่นทูน่านะอุ๊ยหอมมากอะเทดดี้ไม่มีหอมเลยในนี้มีแองโชวีอย่างเดียวแล้วก็กระเทียมคุณเป็นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะของดีทุกอย่างอยู่ในนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะใช่แล้วล่ะครับผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆไม่หวังผลแพ้ชนะแล้วเพราะว่าตอนนี้เราจะมาร่วมกันช่วยกันใช่ไหมฮะว่าแต่ว่าปกติแล้วเราช่วยกันเนี่ยก็ต้องมีโจทย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนี้เนี่ยเราอินเตอร์มากเลยโจทย์ของเรานี่แบบพรีเมียมก็เลยได้วัตถุดิบอินเตอร์มาโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นปลาเค็มฝรั่งโอ้ยดูไม่แพงเลยปลาเค็มอะไรเนี่ยเจ๊แองโชวีเนี่ยนะอะไรแองโชวีคืออะไรมันคือปลาตัวเล็กๆนะปลากระตักอะตัวใหญ่ไม่ได้ของเราตัวใหญ่กว่าเนี่ยของไทยดีกว่าตั้งเยอะใช้คนละแบบใช้คนละแบบเหรออ๋ออันนี้เป็นปลาที่เขาก็หมักเกลือเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะพอได้เวลาที่พอเหมาะเขาก็จะใส่ลงไปในน้ำมันมะกอกแล้วคือเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวส่วนมากแล้วพวกแองโชวีก็นิยมเอามาใส่พาสต้าบ้างใส่สลัดบ้างกินแหนมคู่กับขนมปังบ้างอะไรบ้างนี่วิกิพีเดียนี่คุณมาทุกพารากราฟเลยนะเนี่ยทำไปเลยสรุปมาให้แล้วนะโอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ยแองโชวีของเราไม่ธรรมดานะครับได้ข่าวว่า import แป้งจากไหนนะแป้งไม่เขินเลยไม่เขินเราต้องพูดจาต้องฉาฉานเราต้องมั่นใจออกสำเนียงอะไรเงี้ยใช่เราได้แองโชวีที่เขาว่ากันว่าเป็นแองโชวีอีกหนึ่งยี่ห้อที่ดีที่สุดในโลกมาใช้กันวันนี้เนี่ยนะไหนๆได้แองโชวีมาละเราก็เลยจะเอาแองโชวีมาทำทั้งสลัดแล้วก็แองโชวีมาทำขนมปังสำหรับทานคู่กับสลัดด้วยบางชุดดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคผมเป็นคนสั่งเองครับเพราะว่าเรื่องพืชผักอะไรเงี้ยเจ๊น่าจะถนัดนะครับซีซ่าสลัดกับแองโชวีเบรดใช่ไหมฮะค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอซีซ่าสลัดกับแองโชวีเบรดสติ๊กวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือปลาแอนโชวีที่มีความเค็มๆมันๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับท่านผู้ชมที่นำมาเพิ่มรสชาติให้กับน้ำซีซ่าสลัดที่คลุกเคล้าเข้ากับผักสลัดกรอบๆในวันนี้จะมีขั้นตอนของการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับท่านผู้ชมเอาละครับซีซ่าสลัดก่อนแล้วกันนะครับแม่แค่ชื่อก็น่ากินแล้วอันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ทำน้ำสลัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเริ่มจากการใช้ไข่แดงนะคะ2ฟองแล้วก็ตามด้วยมัสตาร์ดมัสตาร์ดนะครับมะนาวเหลืองนะฮะจริงวะเนี่ยคือเราต้องโกอินเตอร์นิดนึงวันนี้อันนี้เป็นซอสเปรี้ยวนะครับจากนั้นนี่พรีเมียมสุดๆของเราวันนี้บอกเลยว่าอันดับต้นๆของโลกอ่ะพูดอย่างไม่เคยชื่อย่อว่า Artis Spanish Anchovy คุณนี่คือที่สุดจริงๆค่ะมาคือถ้าเราไปตามห้างเนี่ยเราก็จะเจออยู่แล้วล่ะที่เป็นแองโชวีแต่ว่าแบบนี้เนี่ยArtisเนี่ยแนะนำนะฮะที่ Bangkok Bob นะครับเขาเป็นตัวแทนนำเข้ามาเปิดออกมานะครับทุกคน1 2 3ปึ๊บว้าวและนี่ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นั่นเองครับนั่นก็คือปลาแอนโชวีกี่ตัวครับเนี่ยใส่มา2โอเคแล้วก็เหลือ2ไว้เลยนะอ่ะได้ครับเวลาใส่แอนโชวีก็จะระมัดระวังปริมาณเกลือที่ใส่นะคะแล้วก็บางคนก็จะนิยมสับแอนโชวีแต่ส่วนตัวเราเราชอบให้แอนโชวีเหลือเป็นแบบชิ้นๆหน่อยผมชอบแบบกัดไปเจอเต็มๆคำนะครับตัวสวยนะใช่และแน่นอนเลยนะครับสำหรับการทำน้ำสลัดนะฮะผมแนะนำนะครับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับนี่
น้ำสลัดของเราก็จะเบาๆมันๆ นะครับค่อยๆใส่เนาะสังเกตว่าตอนเราทำน้ำสลัดเนี่ยเราค่อยๆใส่น้ำมันเข้าไปค่ะมีเหตุมีผลยังไงบ้างครับถ้าเทเร็วอ่ะไข่แดงเขาจะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันมันจะไม่ข้นคือเนี้ยเราอยากให้เขาไปเนื้อเดียวกันใช่ค่ะแล้วการค่อยๆใส่เนี่ยเขาค่อยๆมีอากาศเข้าไปจะได้มีปริมาณมากขึ้นด้วยเนาะอ่ะได้แล้วจากนั้นคุณปรุงรสได้เลยค่ะเทดดี้ได้มีอะไรบ้างคะวันนี้เอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มรสชาติให้มันเหมือนถูกปากคนไทยอย่างเรานะฮะก็อาจจะใส่กระเทียมเข้าไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับละเอียดเนาะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นพริกไทยดำนะครับหยาบๆแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วฮะใช่ไหมฮะเราได้น้ำสลัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคลุกน้ำสลัดแล้วก็ทำเบรดสติ๊กแองโชวีกันช่วงหน้าครับกับซีซ่าสลัดแอนโชวีเบรดสติ๊กกับขั้นตอนของการทำแอนโชวีเบรดสติ๊กที่มีความหอมกรอบอร่อยน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับละครับหลังจากที่เรานะฮะคนผสมจนเข้ากันแล้วตัวแอนโชวีเนี่ยถ้าใครอยากให้กระจายทั่วๆสับละเอียดก็ได้แต่พวกเราไม่เราชอบแบบลูกโดดนะครับยังไงบ้างครับความร้อนกระทะเราต้องร้อนขนาดไหนไฟต้องแรงไหมอยากได้กรอบก็ผึ่งขนมปังให้แห้งก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากได้กรอบนอกนุ่มในก็ตามสบายเลยคือแค่ร้อนข้างนอกกับกรอบข้างในยังนุ่มอยู่ก็โอเคอย่างพวกเราอ่ะชอบให้ขนมปังข้างนอกของเราเนี่ยกรอบแต่ข้างในยังนุ่มๆอยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพาสต้าผัดซอสมะเขือเทศจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกตักขึ้นจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้เป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและหอมหัวใหญ่ผัดพอหอมใส่มะเขือเทศและเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดพอเข้ากันใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และต้นหอมหั่นท่อนผัดพอเข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินทรีย์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ